ูลองเกตดูปลามังกรโอ้ตัวยันใหญ่อ่ะแล้วท่านน้อยเอาปิ่งตุ๊ก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 ตะกอนแสงปลาไม่ค่อยง่วงอยู่ตัวนึงเพื่อนสวัสดีค่ะป้าผ่านนะคะน้องเกตนะคะสวัสดีค่ะพี่จอนนะครับค่ะโอเคนะคะวันนี้นะเราพาน้องเกตมาที่เขาเรียกอะไรจตุจักรมินใช่ครับจตุจักรมินกันค่ะเราจะมาดูนะคะกุ้งที่หายไปค่ะเราจะมาดูว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรแปลกๆใหม่ๆใจจริงเอาเปล่าคะอยากมาดูปลาแกอยากมาดูอะไรอยากมาดูกุ้งอ่ะโอเคพี่จอนนะตัวไหนทดแทนจอนยังไม่อยากดูอะไรเลยยังไม่อยากดูอะไรเลยงั้นพี่จอนกลับบ้านไปค่ะโอเคโอเคไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราก็อยากมาเห็นกุ้งเหมือนกันค่ะว่ากุ้งมีกี่ชนิดแล้วมีปลาอะไรยังไงบ้างนะรู้สึกเขาจะเก็บร้านกันแล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าเย็นนี่มันจะ5โมงแล้วนะใช่5โมงแล้วยังไงเราเข้าไปข้างในกันเลยไปค่ะหาวหาวเนี่ยอันนี้สวยเหมือนกันนะตัวเล็กๆแล้วก็มันต้องเป็นไฟสีฟ้าเนาะเป็นแบบตัวเขาเป็นสะท้อนแสงอ่ะใช่เหมือนมีแสงอยู่ในตัวใช่เหมือนมีแสงในปลานีออนหมอนยักษ์ปลาหมอสีทุกคนดู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 โอ้ยังสวยอ่ะตัวนี้สวยมากใช่แล้วก็โหนกใหญ่ด้วยนี่มาค่ะนี่ปลาสีสะท้อนแสงค่ะทุกคนดูดูพอมันมีสีชมพูแบบอยู่แค่ตัวสองตัวมันดูเด่นเลยนะคะดีมากสวยอ่ะนี่อย่างเห็นไหมสะท้อนแสงมีปลาไม่ค่อยว่วงอยู่ตัวนึงดูสิทุกคนปลาอะไรไม่รู้ปากแหลมแหลมไม่ใครรู้บ้างคล้ายปลาเข็มอ่ะเออนะเหมือนปลาเข็มจริงดูดิปากแหลมแหลมตัวเล็กๆนิดเดียวเองตัวเล็กนิดเดียวมองแทบไม่เห็นเลยอ่ะสอบถามได้นะคะคุณแมวตาสองสีตาสองสีค่ะสีขาวสองสีตัวนั้นน่ารักจริงค่ะดูโลเกตดูปลามังกรโอ้โหตัวยันใหญ่อ่ะใช่ตัวใหญ่มาก4,000อยู่กับปลาอะไรนี่ปลาพีเฮ้ยทำไมอยู่ด้วยกันได้เนาะปกติเขาก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนะตัวเนี้ยไม่เนี้ยเห็นแล้วอยากได้แหละใช่แต่ทำไมเขาไม่อยากได้นะตอนถามเมื่อกี้อ้าวเหรออยากได้ตัวไหนปลามังกรใช่เนาะพี่จอนอยากได้จริงแต่ว่าดูทำไมเขาดูสะอาดจังเขาต้องล้างล้างตลอดใช่ไหมดูดิมีตะภาพน้อยตะภาพน้อยเอาปิ่งตุ๊ก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 ตะภาพหรือว่าเต่าเต่าน้อยสีเขียวถ้าเลี้ยงตัวเดียวก็ไม่สะใจนะน่าจะเลี้ยงอันนี้เป็นเต่าเหรอคะหรือว่าเป็นตะเต่าอ๋อเต่าญี่ปุ่นน่าจะภาพเลยน่ารักดีนะปลาอะไรพี่ปลาปลาอะไรปลาสุภาพก็ยังอยากให้เล่นเนาะโอ้ยตัวน้อยๆเลี้ยงไม่ยากหรออยู่ในบ่อปะถ้าจอนก็เลี้ยงในก็ได้เลี้ยงในก็ได้ที่เรามีอยู่อ่ะใช่เลี้ยงไปก่อนไงมีปลาเลี้ยงซื้อตัวกองไปเหรอเราดูไว้แล้วเหรอตัวไหนเหรอนี่ไงสีทองตัวนึงสีขาวตัวนึงเอาทองละเอียดอ่ะมีทองมี2ตัวนะมันจะมีทองหน้าบากอันนั้นแล้วก็ทองนี้ตัวนี้เอาไปอยู่เข้าไปเลยนะเออนั่นแหละดิแต่อยากได้ขาวล้วนน่ะขาวล้วนก็อยากได้อ่ะแต่ว่ามันเลี้ยงยากไหมพี่ยอนเราไม่เคยเลยไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันจริงๆแล้วพูดเลยว่าเราไม่ได้อยากจะมาซื้อปลาเราพาน้องเกดมาดูกุ้งนึกออกไหมแต่ไม่เจอกุ้งสักตัวแต่ไม่เจอกุ้งสักตัวแต่อันนี้มันสวยมากเลยพี่ยอนดูสิมันสวยมากเลยอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีปลาปะมันไม่ขุ่นเลยอ่ะแล้วเขาจัดออกมาได้แบบพอดิบพอดีอ่ะพี่จอนถ้าเอาไปบ้านเราอันนั้นไอ้ต้นไม้นั้นมันอาจจะเหี่ยวตายก็ได้ไม่ของไหมเออทำไมเขาทำดีจังอ่ะมันดูแบบมันลงตัวนะใช่ถ้าเราเลี้ยงปลาตัวน้อยๆนี่ๆเนี่ยมันก็จะเวิร์กกันเนี่ยน่ารักพี่ปลาอะไรอ่ะดูดิมันเหมือนอะไรนะหางขาวไม่มันเหมือนอะไรรู้ไหมพี่จอนเหมือนปีกนกอ่ะที่มันหลุดออกมาที่เขาไว้เขียนน่ะเหมือนอะไรดูดิเออมันเหมือนแบบแปลกดีอ่ะเหมือนเอาไว้เขียนได้อ่ะแล้วดูดิมันก็แบบสอดเข้าไปตามรูตอนตัวเล็กเอ้ยบอกแล้วว่านี่คือความใฝ่ฝันนะ2002พี่ดอนตัวเล็กนี้คือความใฝ่ฝันที่อยากเลี้ยงปลามังกร
มันดูรวยไงไม่รู้อ่ะก็คือคิดไปเองนะไม่มีใครบอกนะว่ามีแล้วปลายาวที่สุดในโลกปลาเนียนคือปลานี่ดูนี่มันดูคีบมันดูพฤติกรรมคีบมันคีบดูพฤติกรรมตัวเขาแล้วดูข้างหลังนี่คีบมันเป็นแบบเหมือนมันนี่มันปลาไฮดราเปล่าลูกแก้วลูกขุนทองนึกถึงน้องพีมเลี้ยงเนาะดูสิน้องพีมเลี้ยงจะ30ตัวแล้วอ่ะออกไข่แล้วนี่ใช่ออกไข่แล้วมันก็ได้ฟิลนั้นนะถ้าสมมุติเราไว้ที่บ้านน้ำแมวจะคุกตายเลยเพราะมันเกาะอย่างนี้ไม่ต้องมีกรง2ชั้นไงพี่ดอนแต่มันจะรอดนะเอาไม่ไปบอกไม่ไปไม่อยากไปที่มีแมวเยอะดูตัวนั้นน่าสนแล้วหอยที่นี่เสฉวนอ๋อปูเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยนี่เจ๋งนะนี่เจ๋งจริงดูดิตัวน้องน้อยมันเปลี่ยนกระดองได้ด้วยไงหรอปูโคตรใหญ่เฮ้ยไม่ใช่ปูเสฉวนธรรมดานี่มันปูเสฉวนพันธุ์ยูนิติเฮ้ยแล้วมันจะปีนออกแล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้อยากเลี้ยงยังอันนี้รู้สึกยังรู้สึกนั่งดูนี่เนี่ยเฮ้ยเจ๋งอ๋อมันจะอยู่ในกระดองไหนก็ได้ไงเหรอใช่มันถอดกระดองทุกปีมันจะเปลี่ยนกระดองทุกปีอ๋อถ้าเราเอาไปวางไว้ใกล้ๆมันก็จะถอดเหรอใช่แบบมันจะหากระดองให้มันพอดีกับไซส์มันอ่ะอ๋อเหรอใช่ไหนๆขอดูกระดองข้างล่างหน่อยนี่โอ้โหมีกระดองอย่างนี้ด้วยแม่ค่ะเฮ้ยเจ๋งจอหน้าโอ้โหกระดองลิมิเต็ดเฮ้ยอย่างนี้ก็มีเนี่ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่เท่จริงอ่ะอะไรมาไหมคะไม่ได้ครับเจนไม่อยากให้ประสบการณ์เหมือนกุ้งกุ้งเหมือนกุ้งอะครับโอเคแล้วเราก็ไม่ได้อะไรวันนี้เนาะแต่ว่าเราก็จะได้มาเดินดูนู่นดูนี่ค่ะแต่เราจะมาสรุปแล้วใครอยากได้อะไรมากที่สุดเอาไปว่าพาก่อนคิดว่ามันเป็นไปได้สุดนะอยากได้ปลาคาร์ฟตัวเล็กครับสองตัวอย่างที่บอกเอาไว้อยากได้มากส่วนน้องเก๋ล่ะคะเป็นอยากได้ปูเสฉวนครับอ๋อปูเสฉวนก็คืออยากได้เบาๆแพงเหมือนกันเนาะตัวเล็กอ๋อ20ตัวเล็ก20อ๋ออยากได้ตัวเล็กเหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็คือ20มันก็จะมีตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดตัวกลางๆก็แพงขึ้นมา550 700ใช่มั้ยคะแต่ว่าตัวใหญ่นั้นน่ะป้าว่าก็อยากได้นะตัวใหญ่แบบวิบวับอย่างเงี้ยแบบกระดองมันสวยมากอ่ะมันเป็นเงาๆเหมือนเป็นสีแบบลุ้นๆเท่าหรือเปล่าเท่าหรือเปล่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วพี่จอนนะคะอยากได้อะไรสุดอยากได้ปลามังกรโอ้ตัวใหญ่อ่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่หลายพันอยู่นะ 5,200 5,500 มี 2,200 5,500 ครับป้ามีตัวเล็ก900 950ใช่ๆตัวนั้นน่ะสลิมอ่ะป้าก็อยากได้มันดูเล็กๆดีโอเคก็เรียบร้อยแล้วจริงๆเราอยากไปแต่จักใหญ่มากเลยนะครับอยากไปมากถ้าใครอยากให้เราไปนะคอมเมนต์น้องเกณฑ์ไม่เคยไปแบบมันยิ่งใหญ่แต่ที่นั่นมีตุ๊กแกป้าก็เลยไม่อยากไปแบบจริงจังใช่ตุ๊กแก 3-4 ตัวเป็นตู้แบบขายเลยอ่ะก็เลยแบบใจเสียๆก็เดินได้ต้องเดินบางทีมันฟุ้งไงเราไม่ได้ตั้งใจก้มหน้าก้มตาไงนะประสานกันเงี้ยเหรอใช่โอ้โหตาประสานกันเลยปวดเลยก็เคยเห็นนะสิเคยไปแต่มันเกณฑ์ไม่เคยไปเนาะเกณฑ์นำทางให้เขามีเด็กถ้าใครอยากให้พวกเราไปนะเขาโคแวนไปถ่ายอันนั้นไปไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้ถ่ายให้ดูนานแล้วไปนานแล้วนะคะอยากให้พวกเราไปจตุจักรใหญ่นะคะเขาเรียกจตุจักรอะไรจตุจักรสวนจตุจักรใช่ถูกไหมสวนจตุจักรเลยขายอะไรมั่งส่วนมากเขาจะขายทุกอย่างเขาจะรับจากตรงนู้นมาขายตรงนี้แหละใช่ไหมอันนั้นคือเป็นของใหญ่ของจริงของ River Run เลยนะคะแค่ยังไงนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแค่ยังไงพวกเราครอบครัวแว่นลากันไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย